ข้อมูลเป็นบริษัทจะได้เด็กที่ดีมากเพราะเป็นเด็กจัดเรียงลำดับข้อมูลเป็นผอ.เขตที่มีลูกน้องจัดเรียงลำดับข้อมูลเป็นสบายอาจารย์รู้หรือเปล่าว่าเด็กกำลังทำอะไรอาจารย์คิดว่าฝึกเขียนเดือนใช่ไหมมันก็ได้ด้วยเขียนเดือนก็ได้ด้วยแต่ที่ได้จริงๆอ่ะไม่ใช่ที่ได้จริงๆนะสมมุติคนที่จัดงานขอนแก่น5นี้นะอันนี้ขออนุญาตพาดพิงนะคะคนจัดงานเนี่ยถ้าเรียนมาแบบนี้นะก่อนอื่นครูจะลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จเขาอาจจะหาที่ว่าเขาจะไปนั่งตรงไหนถ้าเขาหาที่นั่งไม่เจอจะเกิดอะไรขึ้นจากหาที่นั่งแล้วตอนเที่ยงเขาจะกินข้าวจากนั้นจะมี8ห้องเป็นไปได้ว่าจะมีคนหาได้และหาไม่ได้จากนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือดังนั้นเราก็จะทำอันนี้เมื่อเราทำอันนี้เสร็จโอเคคอนแทคเพอร์ซันต้องทำอันนั้นจากอันนั้นมันจะต้องไปอันนั้นและแน่นอนว่าจะเกิดอันนั้นคนที่คิดได้ขนาดนี้คือคนที่ฝึกมาแบบนี้เข้าใจยังคะที่ท่านทำนี่แบบง่ายนะแบบง่ายนะถ้าเด็กทำอย่างนี้ทั้งปีจนถึงม.6จะไปไหนรอดสบายอันนี้เป็นวิชาใหม่ของโลกค่ะชื่อว่า thinking skill พูดพร้อมกันค่ะ thinking skill สรุปแล้วเราสอนการเขียนเดือนหรือเราสอนการคิดการคิดไงการคิดแต่เดือนนี้ได้ด้วยไหมได้ก็รู้ว่าเดือนนี้ก่อนเดือนนี้หลังแต่สิ่งที่ได้จริงๆน่ะถ้าใครทำตามที่ดิฉันบอกเนี่ยเด็กจะได้การคิดอาจารย์ว่าแบบฝึกนี้สำคัญไหมสำคัญค่ะแต่ครูชอบทำอย่างนี้ให้นักเรียนเติมคมหรือโยนโอ้นะมีนาคมกันยายนกุมภาพันธ์นักเรียนคะส่วนใหญ่จะเป็นคมหรือไม่ก็ถ้าไม่คมไม่ยนต้องเป็นเอออันนี้ก็ไม่ผิดนะอันนี้ก็ไม่ผิดนะก็สอนไปเถอะแต่ว่าโลกในศตวรรษที่21นี้เด็กจะต้องเข้าไปอยู่ในสังคมที่ซับซ้อนแล้วเราก็จะได้ยินนักการศึกษาพูดว่าการศึกษาในศตวรรษที่21 Classroom for the Future ใช่ไหมคะแต่มันคืออะไรหน้าตามไปยังไงให้ครูคิดเองไหวไหมท่านคิดไหวไหมคะในประเทศต่างๆเขาก็ระดมนักการศึกษาชั้นเลิศของประเทศมาแล้วก็สร้างกระบวนการเหล่านี้ขึ้นในขณะนี้ประเทศเราก็กำลังไปมีองค์กรในประเทศไทยมากมายที่กำลังทำสิ่งนี้อยู่อาจารย์ขาสรุปแล้วเนี่ยเด็กกำลังฝึกเรียงลำดับข้อมูลนะเนี่ยแล้วก็ท่านว่าเด็กได้อะไรอีกมาอีกสักความเห็นหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะจากการที่คิดว่าเรียงลำดับแล้วแล้วก็เป็นเหตุการณ์สำคัญระหว่างที่เขาเรียงเดือนเขาก็จะนึกตามไปด้วยว่าเดือนมกราคมเนี่ยเป็นวันเด็กวันของเขาเพราะว่าจากประสบการณ์ตรงคือเด็กเขาได้รับแจกลูกอมฮาร์ทบีทเขาก็เก็บไว้พอวันวาเลนไทน์เขาก็มาร้อยแล้วก็มามอบให้เพื่อนให้ครูค่ะตามประสบการณ์ก็คือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่อยู่ในใจเขาค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ท่านนี้ตอบเนี่ยหมายความว่าสมองเรียกไฟล์ข้อมูลเดิมขึ้นมาโดยที่เด็กไม่รู้ตัวเลยพอเขียนมกรานะใจเต้นตึกๆอุ้ยมกราแบบของขวัญพอธันวาอุ้ยตายสิ้นปีพอกุมภาอุ้ยตรุษจีนอาจารย์คะสมองแอบเรียกไฟล์ข้อมูลเก่ามาใช้แต่ไม่รู้ตัวค่ะครูคนไหนสามารถสอนให้เด็กเรียกไฟล์ข้อมูลเก่าๆขึ้นมาใช้ได้คุณเป็นครูที่เก่งแต่ใบงานมันก็ง่ายๆนะไม่ยากนะอาจารย์ว่านักเรียนได้อะไรอีกค่ะขอคนสุดท้ายค่ะได้ฝึกเรียงลำดับได้ฝึกคิดถึงเหตุการณ์ในแต่ละเดือนได้อะไรคะครับอาจารย์ครับผมขอนำเรียนว่าคือถ้าเด็กได้ใบงานตัวนี้ไปนะครับเด็กจะเกิดการประสานซึ่งอวัยวะทั้งหลายทั้งปวงอย่างเช่นมือชี้ไปที่เดือนสายตาก็จะจ้องไปที่ตารางที่เขาจะเขียนก็จะเป็นการฝึกเพื่อที่จะเกิดการรับภาพกับการต่างๆที่เขาจะเกิดการจำได้ดีที่สุดครับขอบคุณครับ
อาจารย์ตอบถูกต้องดูมือดิฉันนะคะเด็กจะทำอย่างนี้นะคะสมมุติว่าเอามีนาที่ยังไม่ได้เติมด้วยนะมีนาคมก่อนหน้าเป็นกุมภาเขียนกุมภาแล้วหลังมีนาเป็นเมษาต่อไปเดือนมิถุนายนถ้ายังไม่รู้ว่าอยู่ไหนใช่ไหมมิถุนาตรงกันมิถุนาก่อนหน้าเป็นพฤษภาหลังพฤษภาเป็นอะไรเป็นกรกฎาต่อไปอะไรพฤศจิกาสมมุติจำไม่ได้ก็ไม่ชี้ไปที่พฤศจิกาหรอกใช่ไหมถ้าจำไม่ได้จะชี้ไปพฤศจิกาไหมชี้ไหมไม่ชี้ก็ต้องไล่อย่างนี้โอ้ยเจอแล้วพฤศจิกาก่อนหน้าเป็นตุลาโอเคเป็นตุลาหลังตุลาเป็นธันวา3ช่องเนี่ยคือ database ใช่ไหมถูกไหมคะท่านเข้าใจคำว่า database ไหมมันคือ database นะเนี่ยมันคือระบบจัดการ database อย่างง่ายและป.1ลุยแล้วค่ะ database learning เลยนะคะคือฝึกจัดการกับข้อมูลอาจารย์ท่านนี้ตอบว่าเรียงลำดับข้อมูลใช่ไหมคะอาจารย์ท่านนั้นพูดอ้อมหน่อยแต่ดิฉันสรุปให้ท่านฟังเขาฝึกการจัดการข้อมูลคือ data management เข้าใจไหมเด็กกำลังฝึก data management ตัวหนังสือภาษาอังกฤษขึ้นจอนะคะคือข้อมูลมันมากเด็กกำลังจัดคุณก็คิดแต่ว่าจะให้มันจำกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนคือก็มันก็จำก็ดีนะไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าต้องมีใบงานฝึกสมองส่วนหน้าอย่างนี้เรียกว่าใบงานฝึกสมองส่วนหน้าต้องขอขอบคุณผู้ที่ออกแบบหนังสือชุดนี้6เล่มด้วยกันทำบ้าเลือดเลยน้องเอื้องเป็นคนทำ เธอเรียนมาในระบบนั้นเธอก็เลยไปฝึกทำแล้วก็ยังไม่ได้ดีที่สุดเท่าที่ดิฉันดูนะต้องมีดีกว่านี้อีกในสิงคโปร์เขาบังคับเรียนเลยอาจารย์ชื่อหนังสือว่า Thinking Skill นักเรียนไม่เรียนไม่ได้นะเป็นเล่มบังคับนะของเรามันจะมีอย่างนี้ใช่ไหมภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมวิทยาศาสตร์ของเขามีหนังสือเรียนชื่อว่า Thinking Skill หรือทักษะการคิดเขามีเลยตกลงครูก็มานั่งออกแบบหรือว่ามันมีหนังสือแล้วอาจารย์ขาครูมานั่งออกแบบใหม่หมดหรือหนังสือเรียนมีแล้วเพราะฉะนั้นมันง่ายในการสอนไหมอาจารย์รู้ไหมคะว่าในประเทศกลุ่มยุโรปก็มีหนังสือนี้เรียนแล้วชื่อคอร์สว่า Thinking Skill เพราะฉะนั้นเราบอกว่า Classroom for the Future หรือ Future Classroom ก็คือเราต้องออกใบงานอย่างนี้ถ้าเราออกไม่ได้เราก็ลองไปดูท่านอาจจะลองคีย์คำว่าใบงานฝึกทักษะการคิดท่านลองคีย์ดูนะคะว่าจะมีไหมดิฉันไม่แน่ใจแต่ถ้า thinking skill worksheet เยอะมากถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะเพียบเลยอาจารย์ thinking skill worksheet นี่เยอะนะคะอันนี้ท่านก็ถ้าท่านเก่งอังกฤษจะง่ายถ้าท่านไม่เก่งภาษาอังกฤษก็จะยากแต่ว่าปัจจุบันมันมีการกดแปลได้แล้วก็ลองดูนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็หนังสือทักษะการคิดเป็นหนังสือสำคัญดูบนจอเลยค่ะเดี๋ยวขอจอนิดนึงนะคะอ้าวอาจารย์อ่านพร้อมกันค่ะภาษาไทยค่ะภาษาอังกฤษค่ะวิชานี้ปกติจะได้เรียนปีหนึ่งใช่ไหมคะเรียนคณะอะไรคะคณะบริหารธุรกิจไม่ใช่หรอกโลกใหม่นี้เรียนป.1เลยใบงานที่ท่านถืออยู่นี้เป็นหนังสือทักษะการคิดของชั้นประถมปีที่1ค่ะอาจารย์นี่ค่ะเด็กควรจะเรียนแต่ท่านไม่จำเป็นต้องใช้เล่มนี้หรอกท่านก็ไปหาเอาอันไหนดีอันไหนเชื่อยอดท่านก็ไปสรรหาดูได้นะคะดูใบงานที่2เลยค่ะท่านเปิดย้อนกลับมา activity ที่27อันนี้ดิฉันคัดมาเพื่อให้ท่านทดลองนะคะ activity ที่27นะคะ
อันนี้จะฝึกนักเรียนนักเรียนอ่านคำในช่องที่ไอ้จิ้งโจ้มันถือไว้สิคะอ่านสิไม้กระดานทีนี้สิ่งที่ครูต้องการนะคะสิ่งที่ครูต้องการนะนักเรียนครูจะเอาตัวนอกับตัวกอมารวมกันอ่านว่านกได้ไหมครูเอามอไม่โทแล้วครูเอาสระอามาใส่เป็นม้าได้ไหมสรุปว่าคำว่าไม้กระดานเนี่ยทำไปทำมาคุณได้ครูได้คำใหม่กี่คำนักเรียนนับเลย1 2 3 4โปรดคูณค่ะอย่านับค่ะ20คำนักเรียนที่รักครูอยากรู้ว่านักเรียนแน่ไหมตอนเที่ยงวันเนี่ยเธอทำมาดูซิเธอได้กี่คำลงมือยกตัวอย่างก่อนอ้าวสมมุติเราเอาเป็นตออนอตอนได้ไหมทอสระเอียไม่เอกเราเอาวอแทนเป็นเที่ยวได้ไหมวอไม่หันงอเป็นวังได้ไหมลงมือค่ะดูซิเธอจะได้เท่าไหร่นะคะลงมือตอนเที่ยงวันลงมือค่ะเอาง่ายๆก็ได้นะคะนออนอก็ได้นะคะI'm
คุณแม่ขารบกวนเดินไมค์อ่านซิว่าเอาแต่ละท่านได้คำอะไรบ้างเชิญอาจารย์ค่ะเอาอ่านเลยค่ะค่ะตนนอนวังเตียงวนทนอันวันที่ตนเองเอียงเอ็นตันเยอะไปแล้วลูกเอ้ยลูกเอ้ยเยอะมากเลยนะคะเอามาคนต่อไปได้อะไรไหนว่าสิว่าสิว่าสิเอียงอันตันที่นี่ตนวนทอนท่อนเตียงเรียนเตียนยนนนทนเองไหนเอาอีกเสียงสิว่าได้อะไรคะลองเลยค่ะน้องเชิญค่ะตอนวันนอนเที่ยงได้นอนทุกคนเลยนะคะเวียงวังเตียงวันที่คล้ายๆกันเลยไหนลองผู้ชายบ้างสิจะได้แปลกๆไหม